อนุโมทนาบุญกับพระแกงส้มธนทัตด้วยค่ะที่เข้าพิธีอุปสมบทช่วงเช้าวันนี้ที่วัดอินทรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีคุณพ่อสุรศักดิ์และคุณแม่ดวงกมลเป็นประธานในการปลงผมซึ่งทุกคนมีสีหน้าปลาบปลื้มแล้วก็มีน้ำตาซึมด้วยความดีใจภายในงานนะคะก็มีเพื่อนศิลปินดารามาร่วมอนุโมทนาบุญมากมายอาทิซีดีกันทีโตโน่ภาคินโดมจารุวัฒน์และฮั่นอิสริยะซึ่งก่อนพิธีปลงผมแกงส้มได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าตนตั้งใจกับการท่องบทสวดและตั้งใจบวชให้กับผู้มีพระคุณโดยแกงส้มได้รับฉายาทางธรรมว่ากิตติสัทโธแปลว่าผู้มีกิตติศักดิ์ชื่อเสียงและจะใช้เวลาในการศึกษาพระธรรมเป็นเวลา10 วันโดยเดินทางไปจำวัดที่วัดป่าในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะ